สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละคร Help Me คุณผีช่วยด้วยออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยเดียนาฟรีโปฉันทวิทย์ธนะเสวีปาริสทิมทองกันนรันวงขจรไกลและวีรักคณิตการวัฒนกุลมุทิตาสาวสวยรวยเสน่ห์ยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งชื่อดังในไทยเธอไลฟ์ขายของรับรีวิวสินค้าทุกอย่างตั้งแต่เครื่องสำอางครีมยันประกันชีวิตตัดสินใจรับรักเขตขันไฮโซนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยสุดเพอร์เฟกต์ทายาทเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดลูกชายของนายทารินนักธุรกิจที่รวยติดอันดับหนึ่งของไทยและมัณฑนาคุณหญิงตระกูลเก่าแก่ที่ทั้งรักและห่วงลูกชายมากจึงทำให้ไม่ถูกใจว่าที่ลูกสะใภ้อย่างมุทิตาที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางมีแม่เป็นอดีตนางสาวไทยในตำนานที่ตอนนี้กลายเป็นแม่บ้านสายมูที่บ้าหวยอย่างเฉิดฉายและคุณวิหารคุณพ่อที่เป็นข้าราชการครูผู้ให้สอนพุทธศาสนาครูอารมณ์ดีคิดบวกเป็นที่รักของทุกคนและเป็นพ่อที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากมุทิตาจึงเป็นสาวแกร่งแรงเกินร้อยและประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของไทยเป็นขวัญใจเด็กรุ่นใหม่อย่างรวดเร็วความรักของมุทิตากับเขตขันดูจะราบรื่นปลอดโปร่งทั้งในเรื่องความรักของคนทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรทว่าความจริงแล้วในใจของมุทิตารู้สึกไม่มั่นใจที่จะแต่งงานเพราะยังอยากใช้ชีวิตโสดและพิสูจน์ตัวเองอยู่เท่านั้นไม่พอมุทิตายังต้องเผชิญหน้ากับละออองสาวเปรี้ยวจี๊ดปากมากชอบเมาที่ชอบเขตขันอย่างออกนอกหน้าและตั้งใจจะรอเสียบหวังให้เขตขันเลิกกับมุทิตาเธอจะได้สวมแทนจนวันเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตของมุทิตาก็มาถึงเขตขันวางแผนเซอร์ไพรส์ขอมุทิตาแต่งงานโดยจ้างอานนท์อดีตสตันแมนสุดหล่ออารมณ์ดีมาแกล้งปลอมตัวเป็นโจรทว่าแผนเขตขันกลับไม่ประสบความสำเร็จมุทิตาปฏิเสธเขตขันไม่ยอมแต่งงานโดยให้เหตุผลว่ายังอยากทำงานก่อนประกอบกับไลฟ์สไตล์ของตนไม่เหมาะจะแต่งงานตอนนี้เขตขันเสียใจมากมุทิตาก็เสียใจไม่แพ้กันมุทิตาขับรถกลับบ้านด้วยความเสียใจและระหว่างทางมุทิตาดันเจอกับอานนท์ที่กำลังโดนคนทำร้ายดักปล้นมุทิตารีบเข้าไปช่วยทั้งสองรอดได้อย่างหวุดหวิดทว่าความจริงแล้วอานนท์ถูกแทงเสียชีวิตโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้วเช้าวันต่อมามุทิตาได้ขับรถผ่านไปที่เกิดเหตุอีกครั้งและได้เจออานนท์อยู่ที่เดิมอานนท์ขอติดรถมุทิตาไปด้วยแต่เธอก็ต้องช็อกไปเมื่อพงสนิทโทรมาบอกว่าอานนท์โดนฆ่าชิงทรัพย์ตายตั้งแต่เมื่อคืนมุทิตาอึ้งมากเพราะอานนท์กำลังนั่งอยู่ข้างๆในรถอานนท์ดีใจมากที่มุทิตาเห็นตนเองเพราะมุทิตาและอานนท์เกิดวันเดือนปีเดียวกันทำให้จิตของเขาและเธอนั้นสัมพันธ์กันมุทิตาจึงเห็นอานนท์มุทิตาพยายามปลอบอานนท์ว่าอานนท์ตายไปแล้วแต่วิญญาณอานนท์พยายามขอให้มุทิตาพาไปหาลูกเมียมุทิตาทั้งกลัวทั้งปฏิเสธแต่อานนท์ก็ตามตื้อถึงบ้านจนสุดท้ายมุทิตาก็ต้องยอมให้อานนท์อยู่ด้วยแต่โดยดีในขณะที่ชีวิตมุทิตากำลังวุ่นวายกับอานนท์ภาพคลิปหน้าแตกของเขตขันตอนขอมุทิตาแต่งงานก็ว่อนไปทั่วโซเชียลเขตขันรู้สึกเสียหน้าอย่างแรงที่มุทิตาปฏิเสธการแต่งงานเขตขันงอนมุทิตาไม่ยอมรับสายมุทิตามุทิตาพยายามงอนง้อและเป็นฝ่ายขอเขตขันแต่งงานเองในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ตกลงแต่งงานกันเสียทีทางด้านครอบครัวของมุทิตาวิหารกับเฉิดฉายดีใจกับมุทิตามากที่จะได้แต่งงานโดยเฉพาะเฉิดฉายที่ต้องเตรียมแก้บนชุดใหญ่ครอบครัวของเขตขันทารินก็ดีใจเช่นกันมีเพียงมัณฑนาที่ไม่พอใจแต่ก็ต้องจำยอมเพราะลูกชายรักผู้หญิงคนนี้จริงๆทั้งสองครอบครัววางแผนที่จะแต่งงานกันทว่าความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ของสองครอบครัวก็ทำให้มีปัญหาต่างๆตามมามากมายตั้งแต่วันสู่ขอดูฤกษ์ยันวันดูสถานที่แต่งงานชุดแต่งงานการ์ดแต่งงานในขณะที่มุทิตาเตรียมงานแต่งงานทางด้านอานนท์ก็พยายามทุกทางที่จะอยู่บนโลกมนุษย์จนในที่สุดก็รู้ว่าตัวเองตายก่อนกำหนดอานนท์โวยวายกับยมทูตไม่ยอมไปเกิดสุดท้ายอานนท์ก็ได้รับข้อยกเว้นจากโลกความตายว่าอานนท์สามารถปรากฏตัวเป็นมนุษย์ทั่วไปได้เพื่อดูแลอานง
แต่จะไม่สามารถปรากฏตัวต่อหน้าอานงค์และครอบครัวได้เท่านั้นโดยมีข้อแม้ว่าอานงค์จะต้องช่วยเหลือผีที่ยังมีห่วงบนโลกมนุษย์ให้หมดห่วงแล้วยอมไปเกิดเพื่อเพิ่มพลังบุญให้ตัวเองอานนท์ได้ช่วยเหลือทั้งคนทั้งดวงวิญญาณมากมายให้ยอมปล่อยวางหมดห่วงแล้วยอมไปเกิดทั้งวิญญาณของอากงที่เป็นห่วงลูกหลานวิญญาณแม่ค้าส้มตำที่ตามอาฆาตผัวที่มีเมียน้อยวิญญาณผีโฮสผัวน้อยโดยมีหม่าม้าเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลืออานนท์ทุกอย่างในขณะเดียวกันผีอานนท์ก็พยายามเป็นกูรูด้านความรักให้มุทิตากับเขตขันพยายามหาทางช่วยปรับความเข้าใจทั้งคู่เหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนจะไปด้วยดีจนกระทั่งวันหนึ่งวิญญาณอานนท์ตาลีตาเหลือกมาขอความช่วยเหลือจากมุทิตาเพราะอานงเมียของอานนท์กำลังจะคลอดคุณผีอานนท์ใช้วิธีเข้าสิงมุทิตาแล้วขับรถไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลนั้นอานนท์ตื่นเต้นกับลูกชายคนใหม่ถึงขนาดกระโดดจูบหมอทำคลอดปลดปล่อยความดีใจของผู้เป็นพ่อเต็มที่แต่ด้วยความตื่นเต้นเขาไม่ได้สังเกตว่าคนรอบข้างมองเขาด้วยสายตาประหลาดเพราะอานนท์อยู่ในร่างของมุทิตานั่นเองเรื่องเลยเถิดไปอีกเพราะคุณหมอที่อานนท์สิงร่างมุทิตาไปกระโดดกอดจูบดันเป็นสุธาพรรักแรกคนรักเก่าของมุทิตาทำให้หมอปวีนาแฟนสาวของหมอสุธาพรไม่พอใจมุทิตาเป็นอย่างมากปวีนาไม่พอใจมากที่คู่มั่นตนเจอแฟนเก่าเกิดอาการทั้งเคืองทั้งหึงนำความไปฟ้องคุณมัณฑนาและเขตขันโดยมีละอองค์ช่วยใส่ไข่มุทิตาเจอศึกหลายทางทั้งเขตขันยิ่งบึ้งตึงกับเธอทั้งคนผีอานนท์ยังตามมากวนประสาทแทบทุกคืนเพื่อให้ไปดูแลอานงภรรยาสาวที่เพิ่งคลอดลูกมุทิตาช่วยดูแลอานงและรู้ว่าอานงกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินเพราะอานนท์ได้กู้ซื้อบ้านเอาไว้แต่เสียชีวิตซะก่อนอานงอยากเก็บบ้านสามีไว้จึงพยายามหารายได้พิเศษหลายทางเพื่อจะรักษาสมบัติชิ้นสุดท้ายของคนรักเอาไว้มุทิตาชวนอานงมาทำงานและพยายามหารายได้พิเศษให้อานงมุทิตาพยายามคอยช่วยเหลืออานงจึงขอให้พงสนิทเพื่อนสนิทของตนเพลย์บอยเจ้าชู้รักสนุกแต่ไม่คิดผูกพันไปช่วยดูแลอานงแทนตนในบางครั้งพงสนิทไม่ชอบแม่ไม้ลูกติดอย่างอานงแต่สุดท้ายพงสนิทก็ตกหลุมรักอานงทำให้ผีอานนท์ไม่พอใจตามหึงตามป่วนพงสนิทแกล้งพงสนิทเมื่อข่าวการแต่งงานออกไปมีผู้ที่ดีใจและเสียใจคนแรกคือปวีนาเธอดีใจมากที่รู้ข่าวเพราะต่อไปจะได้ไม่มีใครมาแย่งสามีเธอส่วนคนที่เสียใจหนักคือละอองค์นั่นเองเธอพยายามขัดขวางงานแต่งงานทุกวิถีทางแต่ก็ยังไม่สำเร็จสุดท้ายคนที่เสียใจและแค้นใจที่สุดคือหมอสุธาพรเขาเสียใจมากที่ได้ยินข่าวตลอดเวลาเขาคิดว่ามุทิตายังรักเขาและวันนี้เขาต้องการได้เธอคืนในคืนวันแต่งงานสุธาพรลักพาตัวมุทิตาไปซ่อนที่ต่างจังหวัดสุธาพรจะปล้ำมุทิตาผีอานนท์มาช่วยอานนท์ต้องวิ่งวุ่นหาคนที่เกิดวันศุกร์วันเดียวกับเขาเพื่อสิงร่างใครก็ได้ที่เกิดวันศุกร์จนมาช่วยมุทิตาได้ทันอย่างฉิวเฉียดเขตขันขับรถออกมาหามุทิตามีละอองค์ขอตามไปด้วยระหว่างเดินทางเขตขันทะเลาะกับละอองค์เรื่องใส่ร้ายมุทิตาจนรถเสียหลักลงข้างทางคว่ำหลายตลบทำให้เขตขันความจำเสื่อมมัณฑนาคิดว่าที่ลูกชายตนเจ็บตัวเป็นเพราะมุทิตาและไม่ยอมรับลูกสะใภ้ที่เสียตัวให้กับคนอื่นมาก่อนอีกต่อไปมุทิตารู้ข่าวเขตขันประสบอุบัติเหตุเธอพยายามไปหาแต่ก็โดนกีดกันผีอานนท์อยากจะสิงร่างพงสนิทเพื่อสั่งสอนพงสนิทที่มายุ่งกับเมียเขาทว่าพงสนิทใส่พระอานนท์จึงไม่สามารถทำอะไรได้สุดท้ายก็เป็นพงสนิทเองที่ยินยอมให้ผีอานนท์เข้าสิงร่างอานนท์เข้าร่างพงสนิทและแกล้งให้พงสนิททำตัวไม่ดีพยายามลวนลามกอดอานนท์เพื่อให้อานนท์เกลียดพงสนิทแต่กอดของพงสนิทกลับทำให้อานนท์หวั่นไหวมุทิตาโกรธมากที่ผีอานนท์แกล้งเพื่อนตนเองพยายามพูดให้อานนท์ปล่อยวางและไปผุดไปเกิดแต่อานนท์ไม่ยอมไปมุทิตาเจอเขตขันโดยบังเอิญเลยพยายามจะง้อเขตขันแต่เขตขันกลับความจำเสื่อมมัณฑนากลัวมุทิตากลับมาคืนดีกับเขตขันจึงส่งทนายมาขอหย่ามุทิตามุทิตาและเฉิดฉายแค้นใจไม่ต้องการหย่าจึงไปยื่นข้อเสนอต่อทนายของมัณฑนาว่าถ้าต้องการหย่าต้องจ่ายเงินค่าสินสอดมาให้หมดไม่อย่างนั้นก็ต้องให้มุทิตาเข้าไปอยู่บ้านเขตขันในฐานะภรรยาเป็นเวลาครึ่งปีในใจของมุทิตาคิดว่า
ในครึ่งปีเธอจะสามารถรื้อฟื้นความทรงจำให้เขตขันทำให้เขตขันเป็นอย่างเดิมได้มุทิตาจึงได้กลับเข้าบ้านเขตขันอีกครั้งตามฤกษ์งามยามดีสำหรับการเผด็จศึกที่คุณนายเฉิดฉายขอแม่หมอเอาไว้วิหารไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แม่ลูกทำเพราะเหมือนจับลูกสาวถวายพานให้ผู้ชายเขตขันกับมุทิตาใช้ชีวิตอยู่ชายคาเดียวกันด้วยความใกล้ชิดทำให้เขตขันมีความรู้สึกที่ดีกลับมาอีกถึงแม้มัณฑนาและององค์พยายามจะพูดกรอกหูและพยายามขัดขวางความรักทั้งสองตลอดเวลาเวลาผ่านไปความรักของเขตขันและมุทิตามีมากขึ้นพงสนิทกับอนงก็เช่นกันอนงเองเริ่มประทับใจในตัวพงสนิทมากขึ้นอานนท์เองก็ยอมรับในความเป็นจริงว่าพงสนิทเป็นคนดีและคงต้องปล่อยให้พงสนิทได้ดูแลอนงแม้แต่สุธาพรก็เริ่มยอมรับความจริงเรื่องมุทิตาในที่สุดมุทิตาก็ทำให้เขตขันความทรงจำกลับมาจนได้ทางด้านอานนท์เองอานนท์ทำใจเรื่องความรักได้ยอมปล่อยวางและพร้อมจะไปเกิดยมทูตจึงให้รางวัลกับอานนท์ว่าอานนท์สามารถปรากฏตัวกลับไปเป็นมนุษย์เพื่อกลับไปลาอนงเป็นครั้งสุดท้ายอานนท์ตั้งใจจะไปหาอนงแต่มุทิตาดันโดนปวีณาจับตัวไปก่อนอานนท์จึงต้องเลือกที่จะไปช่วยมุทิตาในขณะเดียวกันอานนท์ก็ได้เห็นชีวิตของแต่ละคนเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากการไม่ยอมปล่อยวางและยึดติดจนทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายต่างๆตามมาทั้งปวีณาที่ไม่ยอมปล่อยวางในความรักมัณฑนาที่ยึดติดอยู่กับฐานะไม่เว้นแม้แต่ตัวเขาเองที่ทำให้ชีวิตมุทิตาต้องวุ่นวายเพราะยังคงยึดติดกับภรรยาและครอบครัวในที่สุดอานนท์ก็ยอมปล่อยวางกับทุกอย่างบนโลกมนุษย์อานนท์ตัดสินใจลามุทิตาเพื่อที่จะไปเกิดบทสรุปของทุกเรื่องราวมีแนวทางเป็นไปตามกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละคนไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนย่อมหลีกหนีกรรมคือการกระทำของตนเองไม่ได้หากอยากหลุดพ้นขอเพียงคุณต้องปล่อยวางให้ได้แล้วเรื่องก็จะจบได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.และย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ